ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 นเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอ้โหเหรียญนี้นี่อาจารย์วุฒิสวัสดีโอ้โหผมว่านี่เป็นเหรียญที่เชื่อมั่นในอนุภาพได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เชื่อมั่นในอนุภาพได้อีกหนึ่งเหรียญนี่ครับโอ้โหเหรียญเหนียวถ้ามีตะกุดไปใช่ไหมเอ้าตะกุดไว้ล่วงไงแน่นอนไหมเพื่อนผมชอบพักเก่าเพราะพระเก่าเก็บแล้วชนะเก็บแล้วแข่งขันประชันความสวยได้ผมชอบพระเก่าเพราะท่านสร้างอยู่มงคลต้องเรียนวิชาจริงตามเลิกผู้จันทร์บ้านยางแน่นอนครับข้างหลังยันณลือชาลงอิศวาสุแน่นอนไหมเหนียวแน่นอนครับณลือชาณลือชาก็ยันที่ปู่โต๊ะเรียนแล้วใช้อ่ะโอ้โหเนี่ยแบบเนี้ยดูยังไงแท้เก๋นะฮะดูธรรมชาติเหรียญการแกะบ็อกซ์สดเห็นไหมแกะหนวดนะแกะเม็ดตาตัวหนังสือนะแกะมีรอยต่อยันมีรอยแกะพลาดคือพระเก่าเนี่ยเก็บแล้วแขวนมั่นใจสองเท่พอเวลาเอามาอวดใครแล้วโอ้โหคนอื่นเวลาเก็บแข่งกันอ่ะคุณเหมือนคุณเก็บของหายากอ่ะใครมีของหายากกว่ากันก็เขาก็จดจำชื่อเรานานโอเคเหรียญหลวงพ่อฟัดกวดบนโป่งเหรียญเนี้ยตรงเนี้ยจะจานตัวโมนะครับเหรียญที่มีจานอ่ะให้คุณมาดูได้เลยจะเป็นเหรียญบล็อกเนี้ยนี่เห็นไหมเหรียญหลวงพ่อฟักบล็อกเนี้ยนะจะจานตัวโมตรงนี้รู้ไหมครับว่าทำไมถึงจานเพราะยันอ่ะมันปั๊มไม่ติดเขาต้องปั๊มนะโมนะพุทธายะแต่ตัวโมตัวเนี้ยหายไปก็เลยต้องจานตัวโมตัวนี้หลวงพ่อจะจานตัวโมไว้ถ้าสำหรับบล็อกเนี้ยที่ปั๊มยันตัวเนี้ยไม่ติดมีแน่นอนวิธีการดูเหรียญยุคเก่าให้แท้ง่ายนิดเดียวครับดูว่าเป็นเหรียญตีกระบอกก่อนตีกระบอกก็จะมีขอบกระด้งขึ้นหน้าหลังจะไม่มีขอบซ้อนนะถ้ามีขอบซ้อนนี่คือมันถอดมาแล้วมาทำตัวตัดขอบแล้วมาลบตัวตัดเห็นไหมครับเหรียญยุคโบราณทองแดงก็เป็นทองแดงสมัยก่อนรอยต่อยันนี่เห็นไหมรอยต่อยันชัดเจนผมชอบเหรียญบล็อกนี้นะเขาจะแกะเนี่ยนี่ไหนปุโต๊ะบางครับส่วนมากเจอบางอ้าวปูโต๊ะวัดประดูชิมพีสวยจัดไม่อยากจะจับเลยขอบิดก่อนนี่น่าจะเป็นห่วงเหรียญรุ่นแรกนี่เคยเห็นเหรียญหลวงปูโต๊ะผิวไฟเต็มๆแบบนี้ไหมพาบ้านอ่ะจะสวยแบบนี้แหละครับเห็นไหมฮะผ้าบ้านจะสวยแบบนี้โอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าปู่โต๊ะเหรียญนี้สวยสะใจวัยรุ่นแน่นอน
แล้วเนี่ยเป็นพระปั๊มจากบล็อกกษาบนะเนี่ยปั๊มจากโรงกษาบสิทธิการห่วงลีเห็นไหมถูกไล่แบบนี้ไม่ได้เจอง่ายนะครับโอ้โหผมว่าน่าจะสวยระดับแนวหน้าวงการแล้วเหรียญนี้ผิวไฟโอ้ยตอนนี้สวยๆต้องมี 2-3 หมื่นอ่ะ 2-3 หมื่นอาจจะไม่สวยขนาดนี้แต่สวยแบบนี้ยังไม่ได้เช็คด้วยว่าเขาเล่นม็อกนวกนวะอะไรยังไงเป็นนวะสภาพนี้นี่หลุดยาวอ่ะโหดูแล้วบล็อกกระสาบบล็อกเนี้ยปั๊มมาหน้าตาไม่ค่อยติดด้วยอันนี้หน้าตาติดครับเป็นนวะก็ต้องมี 30,000 กว่าโอ้โหนี่เรียกว่าสวยไร้ที่ติครับนาทีเดียวด้วยนี่พระแท้พระดีคนรู้ราคามีไม่ต้องไหว้ครูกันนานโอ้โหปูโต๊ะเหรียญนี้สวยนะต้องบอกว่าอันนี้17นะเสมา17แต่ผิวแบบนี้มักจะเป็นผิวนวะนะโอ้ต้องบอกว่าถล่มทลายครับโอ้ยผมว่าอยู่ในนะอยู่ในสายเขาสวยแบบนี้ที่คุยไม่รู้เรื่องครับหมดเวลาครับเก็บสวยกับไม่สวยนี่มันต่างกันครับคุณไปไล่ดูเองนะผมมีความเชื่อว่าเป็นนวะแต่นี่ราคาทองแดงอยู่เลยเนี่ยนี่ยังราคาทองแดงอยู่เลยครับผมบอกเลยผิวแบบเนี้ยจากประสบการณ์ของผมเหมือนผิวนวะลายๆแบบนี้แล้วถ้านวะผิวนี้นะคุณต้องมี 40,000 นะครับเอาทองมาใส่ด้วยไหมเอาทองมาใส่นี่สวยเลยนะถ้าเอาทองมาใส่ด้วยบอกนะเดี๋ยวช่างให้อ้าวป่ะไม่กล้าจับสวยจัดเหรียญพอฟักสวยมากมาใครอยากได้เหรียญพอฟักเหรียญนี้แล้วมีจานในค่ำคืนนี้กด8มาพอฟักเหรียญนี้นี่ผมบอกเลยไม่ได้ใช้เลยครับแล้วน่าจะเป็นเหรียญมีจานที่สวยที่สุดนะน่าจะเป็นเหรียญมีจานที่สวยที่สุดในหนังสือพระผมที่ลงเหรียญมีจานก็สึกแล้วก็ไม่สวยแล้วจะเป็นสำริดหมดแล้วเหรียญนี้ครับนะเนื้อกลับเป็นสำริดหมดแล้วเอ้า2461 2461อายุเหรียญนี้104ปีในประเทศไทยมีเหรียญอายุ104ปีกี่เหรียญ นับเอาครับ3นาทีก็คงต้องขอส่องท่านหน่อยถ้าท่านจะจากผมไปเนี่ยคือเหรียญโบราณเนี่ยเขากลับเป็นสำริดนะเห็นไหมเนื้อของเหรียญเขากลับเป็นสำริดโอ้พี่มีนพี่มีนนี่คือเก็บเหรียญราชบุรีได้ครบหรือยังครับก่อนปี2475เนี่ยครับโอ้เหรียญนี้ถ้าใครได้ไปนี่ผมบอกครับว่าผมต้องคิดถึงไปอีกนานแสนนานนะเหรียญต้องบอกว่าเหรียญแรกของอำเภอบ้านโป่ง2461เหรียญแรกของเมืองไทยเอาว่า2461อ่ะยังไม่มีเหรียญก่อนเหรียญพ่อฉุยอ่ะขนาดพ่อฉุยเป็นเหรียญเบญจภัคคีที่เก่าที่สุดของประเทศไทยนะก็ยัง2465ปู่เอี่ยม67ใช่ไหมฮะแต่นี่61
หูตากระพริบยิ่งกว่าคมชัดลึกครับใช่59ก็มี4เหรียญในประเทศ61ก็น่าจะมีไม่เกิน6เหรียญเอาละครับใครจะได้เป็นเจ้าของแฟนคลับมาเต็มแน่นอนครับถ้าเป็นนะหลวงพ่อฟักสภาพนี้เหรียญนี้ครับแล้วหลังจานไว้ให้ด้วยผมต้องเช็คเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นพี่วัสพลหรือพี่สอสรัตแกเกรงข้ามไปแล้วชนิดที่เรียกว่าใครมาก็ต้องไม่ทันชนก็ต้องโดนเศษนะครับโหเหรียญนี้ผมบอกนะครับเนื้อกลับสำลิดแบบนี้ไม่ค่อยเจอสวยอะผมบอกเลยไม่เจอแล้ว60,000กว่าบาทเพราะฟักดูหูตาโหเอาว่าเจ้าของบ้านเขาเก็บแต่เพราะฟักเป็น10เหรียญนะเหรียญสึกๆอะแกทยอยขายเหรียญไม่สวยให้ผมจนมาถึงเหรียญสวยอะแล้ววันนี้แกสั่งผมว่าเหรียญเนี้ยเหนียวจริงพระเก่าของแกเยอะมากเพราะฟักเนี่ยแกบอกเลยแกรู้จักผมนะครับแกรู้จักผมโทรมาหาผมเพราะพระราชบุรีเอาเบอร์ผมมาจากไลฟ์สดนี่แหละครับและเขาก็บอกผมว่าผมมีพระราชบุรีอยู่นะคุณอาเขาอายุประมาณใกล้70แล้วเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเก็บพระราชบุรีเพราะพระราชบุรีเนี่ยนะเมื่อก่อนดังมากเหรียญเก่าเยอะดังมากนะก็เอาว่าตอนที่อาจารย์สามารถคงศักดิ์ทำหนังสือพระขาวดำอะเหรียญราชบุรีแทบทั้งนั้นนะแกก็บอกว่าเหรียญเนี้ยน้องชายแกได้ยินว่ามีคนแขวนพ่อฟักแล้วยิงไม่เข้าก็อยากลองก็เลยไปซื้อเหรียญพ่อฟักเนี่ยแล้วก็ใส่ปากปลาช่อนแล้วก็สับไม่เข้าแกกับน้องชายแกก็ซื้อแล้วรู้ไหมครับว่าอีกองค์นึงอะที่แกลองเหมือนกันอะแล้วมั่นใจคืออะไรพระราชบุรีพระอินทร์วัดโบสถ์ใบสาเกพ่ออินวัดโบสถ์ใบสาเกเอาเป็นว่าผมเอ่ยเอาง่ายๆนะครับเจ้าของพระเนี่ยผมบอกให้เลยนะเจ้าของพระเนี่ยสะสมเหรียญเนี่ยเก่าเนี่ยเยอะมากแล้วถ้าไม่ได้ซื้อพระจากแบบว่าตาสนาพระหรืออะไรไม่ใช่นะซื้อพระพิเพชรท่าประจันเงี้ยซื้อพระเยี่ยวเงี้ยแต่แกเก็บพระที่แกลองหรือรู้นะครับแล้วเพื่อนแกเนี่ยเป็นตำรวจฉะนั้นตำรวจเนี่ยเวลาเขาไปยิงกระโจนคือพุทธคุณของพระเครื่องนะครับคนที่จะรู้เหตุการณ์จริงๆเนี่ยศรัทธากันแบบจริงๆเนี่ยคือตำรวจโจรทหารตำรวจเนี่ยจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องบ่อยเพราะต้องยิงกระโจนแล้วที่ยิงโจรไม่เข้าอ่ะก็จะรู้อย่างเหรียญหลวงพ่อทองวัดหนองปลาหมอกับตะกุดหลวงพ่อทองสุกวัดหนองประดุกยิงกันที่โรงแรมไทยนำนะคนที่แขวนเหรียญพ่อทองเนี่ยนัดแรกยิงไม่ออกนัดสองยิงออกปืนแตกแต่ฝั่งที่แขวนตะกุดหลวงพ่อทองสุกนะยิงเข้ามาฝั่งตำรวจที่แขวนเหรียญพ่อทองไม่ออกเลยนัดแรกไม่ออกนัดสองออกปืนแตกนี่คือยิงกันจริงๆที่โรงแรมไทยนำบ้านโป่งผมจึงบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องดีแล้วเหรียญพ่อฟักสภาพแบบนี้ผมถามจริงเหรียญร้อยกว่าปีที่สร้างก็น้อยอยู่แล้วสมัยก่อนก็ไม่มีเลี่ยมพลาสติกแขวนกันจนสึกเกี้ยนจะเหลือสวยกี่เหรียญฉะนั้นคุณค่าของเหรียญโบราณของเหรียญเก่าเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้หรอกครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ถ้าคุณดูแต่ตำหนิคุณก็จะโดนพระเก๊ได้แต่ถ้าคุณดูความเก่าเป็นหลักคุณก็จะไม่โดนแม่ยังไม่ได้ถ่ายรูปโชว์ลงเฟซบุ๊กเลยปู่จันทร์วัดนางหนูผมกลัวคุณรังแกผมเหรียญปู่จันทร์นี่โอ้โหจะหาสวยกว่าที่จะมีกี่เหรียญในวงการเจ้าของตะกรุดไม้ลวกแต่เหรียญหายากกว่าเยอะปู่จันทร์วัดนางหนูเหรียญนี้ดูง่ายสามนาทีเหรียญในตำนานครับตะกรุดไม้กูปู่จันทร์นางหนูก็รู้จักกันเหรียญหายากและไม่ค่อยไม่เจอแล้วไม่รู้จะบิ้วอะไรอ่ะแต่ถ้าคนที่รู้อ่ะคนที่เล่นพระอยู่ตลอดเวลาคนที่เคยเช่าพระขณะที่เล่นพระอยู่ก่อนแล้วพอบอกเหรียญปู่จันทร์นางหนูนี่หูพึงหมดแล้วครับก็ไม่รู้จะหาแท้จากไหนเจอก็ไม่เจอสวยครับเพราะเหรียญเหนียวคนก็จะแขวนจนสึกเปื่อยหมดนะครับแล้วคนที่จะได้เหรียญปู่จันทร์นางหนูไว้ในครอบครองสภาพนี้มีตังค์อย่างเดียวไม่มีพระให้ซื้อด้วยคือบางคนไม่เคยเห็นก็เลยไม่รู้จักปู่จันทร์นางหนูแต่คนที่เคยเล่นพระอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะพอบอกปู่จันทร์นางหนูทุกคนอื้อหือนะครับเขาเรียกว่าต้องรีบไขว่คว้าถ้าราคาแบบรับได้พระแบบนี้ไม่มีราคากลางด้วยครับเพราะคนที่เขามีเหรียญเนี่ยเขาตั้งราคาตามใจชอบเขาเลยพระแบบนี้คือไม่มีราคากลางครับเหรียญตัวเปล่าเนี่ยผมเอาว่า 150,000 เนี่ยไม่รู้จะมีใครขายให้หรือเปล่าเหรียญตัวเปล่าแบบนี้ไม่ต้องรวมทองนะทองถือว่าแถมสำหรับพระหลักแบบนี้ครับสำหรับพระหลักแบบนี้ทองถือว่าแถมจริงๆแต่ทองเนี่ยทำใหม่ก็ต้องมีเกือบ 20,000 เนี่ยใช่กุดท่านเบญจภาคีโอ้เห็นราคาที่ใส่อยู่โอกาสเป็นของคนมีตังค์และพร้อมดีใจกับผู้ได้นะผมว่าสุดให้วันนี้ก็เหรียญพ่อกอบวัดขนอนจะเจอเหรียญ2466ที่สวยไร้ที่ติแบบนี้ก็ไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ผมชอบส่องเหรียญพ่อกอมนะรอยต่อยันดูดิเขาแกะกายกันอย่างกับเส้นขนมจีนเนี่ยจะมีเส้นสายฝนวิ่งพาเหรียญนี้คือไม่ได้ใช้2466ไม่ได้ใช้แบบนี้จบปิดท้ายคืนนี้ด้วยเหรียญ นะอันดับ1ตลอดการของเมืองโพธารามพบกล่อมวัดขนอน2466 3นาทีผมว่าวันนี้จุใจกับพระเก่าพระหลักผมใช้ว่าคำว่าพระหลักยอดนิยมแนวหน้าของเมืองไทยราคาแรกมาเวลาเดินครับเหรียญหลวงพ่อกอมวัดขนอนต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเหรียญนี้นะฮะ2466ครับเขาบอกว่าเป็นเหรียญยันเทาะเหรียญแรกของประเทศไทยหนังสืออาจารย์สามารถคงสัตว์ก็ลงไว้ตั้งแต่ปี22อ่ะตั้งแต่ปีผมเกิดอ่ะ2522อาจารย์สามารถคงสัตว์ลงเหรียญหลวงพ่อกอมแล้วในหนังสือพระเครื่องเหรียญเก่าๆก็จะลงว่าเป็นเหรียญยันเทาะเหรียญแรกของประเทศที่ใช้ยันนะแทนรูปเหมือนท่านต้องบอกว่านี่คือเหรียญที่ไม่เจอสภาพแบบนี้มา2ปีแล้วมั้งครับทะลุแสนไปแล้วครับสวยๆเนื้อเงิน 4-5 แสนไปแล้วครับใครได้เหรียญนี้ไปผมบอกคุณเลยส่งประกวดได้ครับเพราะดูผิวเนี่ยคือผิวเดิมๆแบบเก็บไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แตะต้องรอยเชื่อมเดิมๆครับหมดเวลาครับพี่ไพศาลทันไหมฮะพี่บุญเลิศทันไหม
โอ้โหเซียนพระยังต้องมาใส่ครับโอ้โหผมถือว่าพระเลือกคนเลยครับคือถ้าการใส่อ่ะแล้วกดศูนย์มันจะช้าผมเข้าใจแต่ถ้าการใส่แล้วกดเลขรัวๆเนี่ยครับผมถือว่ารายการนี้พระเลือกคนเลยเป็นข้อผมเข้าใจเลยครับพี่ไปสั่งเขาใส่แบบนี้ตลอดนะครับคือใส่นะเพราะรายการผมตัดเศษสมมุติว่ามีคนใส่39,900ขึ้นมาพี่ไปสารใส่39,999 39,900ได้นะครับเพราะเศษ99บาทเราไม่นับรายการผมตัดที่เศษหลักร้อยแต่การที่ใส่เศษแบบนี้บางครั้งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับเตรียมทองได้เลยครับผมว่าได้ทองฟรีครับเหรียญนี้เหรียญนี้ใครเอาไปใช้ 3,500 บิดไปไม่มีแพ้ใครใครจะลงเลือกตั้งก็ใส่ไปผู้ชนะลงยาพอเที่ยงไม่เจอมานานแล้วครับพอเที่ยงม่วงชุมถ้าอยากรู้ว่าเก่งยังไงสังขารท่านยังไม่นั่งไม่เปื่อยอยู่ที่วัดอันนี้ต้องบอกสวยนะครับรายการสุดท้ายวันนี้ปิดท้ายที่นะครับพอเที่ยงม่วงชุมเหรียญผู้ชนะครับพี่ทวีลงยาสภาพเต็ม 100% ครับอ่ะวันนี้